เกมที่ราชมังครับราชมังคลากีฬาสถานซึ่งน่าจะเป็นสนามที่โอสถใช้จนจบปีนี้แล้วล่ะนะฮะเจอกับเพื่อนตำรวจเริ่มมา6นาทีเข้านาทีที่7ยิงไกลลูกนี้นำ 1-0 เลยครับประกรณ์เปรมพักผู้เล่นในแต่ละทีมในปีนี้ลูกยิงไกลแต่ละทีมมีทีเด็ดกับทั้งนั้นเลยนะครับโค้งเห็นเลยครับลูกนี้คือบอลพุ่งมาเหมือนจะมาตรงตัวจัดชัยแล้วแต่ว่าพอใกล้ๆนี่โค้งหนีดื้อๆเลยครับแล้วช่วงนี้ประกอบกับฝนตกด้วยนะครับลูกฉลับลูกอะไรนี่มาหมดเลยนำ 1-0 โอสถมาบ้างครับจังหวะของเตะมุมลูกนี้แล้วยิงติดบล็อกครับชนะนันจังหวะให้คืนเนี่ยเป็นคาตาโนฮิโรมิชินะครับแบ็คขวาญี่ปุ่นช่วงนาทีที่28ไปเล่นกันโอ้โหเกมรับของตำรวจยังมีจุดนี้อยู่เรื่องของการสื่อสารที่เคยบอกเนี่ยแหละครับอันตรายมากๆนะครับเนี่ยแหละครับเซนเตอร์ต่างชาติทั้งคู่เลยกับผู้รักษาประตูเด็กหนุ่มใช่ครับรัตนัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่คุณสะสมดูอยู่เหมือนกันนะฮะจังหวะของอารอนครับเข้าไปกดดันครึ่งชั่วโมงผ่านครับโอสดหลังจากโดนนำก็ลุยบอลตรงกลางเปิดเข้ามาโควินันร้องยิงด้วยซ้ายก็เข้ามือก็ให้โอกาสรัตนัยนะครับผู้สาประตูดาวรุ่งคนนี้เป็นมือหนึ่งมาต่อเนื่องช่วงท้ายครึ่งแรกได้สายลุยโอ้โหไม่ถึงแล้วนะครับรัตนัยสายของอารอนครับคือเกมรุกโอสดนี่บูบวาบเหลือเกินครับแต่ว่ายังจบไม่ได้แต่สุดท้ายดูจังหวะหลุดอย่างนี้เดี่ยวอย่างนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับชนะนันป้อมบุปผาเอาจนได้คือในสิ่งที่เราคุยกันก็คือเกมรับของตำรวจครับว่างเลยครับตรงนี้แล้วก็ตามมาไม่ทันครับ1ประตูต่อ1ประตูสำคัญด้วยเพราะว่ามาตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกดาโนเซียก้าครับตัวใหม่วันนี้ก็ลงมาเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับ 1-1 ครึ่งหลังมาเริ่มมา4นาทีฟรีคิกเปิดอ้าวมีซองแตกครับโอ้โหตำรวจพลิกนำอีกทีครับไม่รู้แล้วครับมายังไงแต่เอาไว้ก่อนครับเพื่อนตำรวจยังไงก็ได้เนี่ยฮะแล้วบอลมันฉลับพื้นปุ๊บนี่แหละครับที่ผมบอกแต่ต้นว่าพร้อมเลยพอฝนมันตกอะไรมันเกิดขึ้นได้ตลอดเลยครับนี่แหละครับโอ้โหคือไปผวานะครับพอมันฉลับผิดเหลี่ยมโดนนำอีกแล้วครับโอสถตำรวจนำแล้วหาจังหวะบุกมาเข้าสู่ช่วง1ชั่วโมงขวาโอ้โหขวาเลือกลูกขนมลูกชอบก็เลยนะคนนี้นะครับโอ้โหคือนะพอพูดว่าลูกขนมลูกชอบเนี่ยรู้เลยโอ้โหเอียงแล้วเอียงแล้วยิงด้วยขวาไปเสาไกลเนี่ยธนาเลยรักษาประตูเตรียมได้เลยผ่านเสา2แน่ๆแต่ยิงสวยมากครับลูกนี้ผมว่าชัดชัยก็รู้นะครับแต่ไปไม่ถึงอ่ะไปไม่ถึงครับเนี่ยครับพอบอลมาที่รู้ครับนั่นแหละครับธนาแล้วแกเอี้ยวเอี้ยวแล้วปั่นโค้งมากๆครับจากการผ่านบอลออกทางด้านซ้ายแล้วเจ้าตัวเล็งอยู่แล้วแล้วโอ้โหแต่ชัดชัยออกไปปิดมุมทั้งนั้นยึดไปเยอะไปนี้ครับนี่ครับโดนเลยครับ 3-1 ครับตำรวจบุกมานำแต่โอสดมีเหมือนกันครับจังหวะมงเช็ดลูกนี้แล้วมาถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับ68อารอนดาซิวาไล่มาเป็น2-3ตำรวจช่วงหลังมาไม่ชนะใครมา 4-5 เกมแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้นำ 3-1 เนี่ยต้องรักษาสกอร์ให้ได้เสียเร็วไปหน่อยโอ้โหจังหวะมงไม่มีใครประกบเลยครับแล้วก็ผู้รักษาประตูก็ผวาออกมานิดนึงนะครับตรงนี้สังเกตดูนะครับแกเดินออกมานิดนึงจังหวะเปิดของอภิภูถอยไม่ทันก็ประสบการณ์นะครับรัตนัย2-3กับเวลาอีกประมาณ20นาทีกว่าๆครับโอสดลุยอยู่จน2นาทีสุดท้ายได้มงลูกนี้โอ้โหเหมือนเดิมไหมจัดชัยได้ขึ้นมาด้วยนะครับแต่เป็นอารอนที่มงเข้าไปโอ้ยเกมกลับมาเสมอเฉยเลยครับ 3-3 จังหวะเตะมุมของณรงค์แล้วโฉบได้ก่อนดาโนเซียก้าโอ้โหเกมรับดาโนนี่มีปัญหาในลูกกลางอากาศ2เกมนะฮะลูกนี้คือต้องมีคนนะยืนข้างหน้าของนี่คนนะครับจะเป็นลูกแซนด์วิชแล้วจะทำให้ผู้ต่อสู้มองยากนะครับ3ประตูต่อ3แล้วก็จบด้วยสกอร์นี้ครับที่ราชมัง6ประตูแต่ไม่มีผู้ชนะครับแบ่งกันไปทีมละชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น